วันลงหลังจากที่มาโน่โพกกิ้งไม่สามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงส์คัพครั้งที่49จากการแพ้จุดโทษอิรัก4-5หลังเสมอในเวลา2-2โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือหนาหูว่ามีโอกาสสูงที่มาสะจะถูกโยกมาคุมทัพแทนอย่างไรก็ตามมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าวยืนยันในห้องแถลงข่าวหลังเกมว่ามาโน่ทำผลงานได้ดียังไงมาโน่ก็ยังเป็นเฮดโค้ชยังมีสัญญาถึงเดือนกุมภาพันธ์ยังทำงานร่วมกับมาสะประธานเทคนิคทีมชาติไทยได้ดีมาดามแป้งกล่าวว่าเสียดายที่ไม่ได้แชมป์แต่ไม่เสียใจเพราะนักเตะชุดนี้แสดงให้เห็นถึงการรวมใจสู้เต็มที่เล่นได้ดีมากสู้กับอิรักทีมอันดับ70ของโลกและทีมอันดับ7ของเอเชียได้ไม่เป็นรองเรามีสถิติครองบอลมากถึง 70-30% และมีโอกาสยิงมากกว่าส่วนการดวลจุดโทษเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้แต่อย่างน้อยทั้งหมดวันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีและมีความหวังที่จะไปต่อยอดในการคัดบอลโลกขณะที่เรื่องอัดฉีดแม้ว่าวันนี้เราจะแพ้แต่ตนก็เพิ่มให้น้องๆอีก 500,000 บาทรวมเป็น 1,500,000 บาทนอกจากนี้มาดามแป้งยังกล่าวถึงนิโคลัสมิเกลสันที่ยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ว่าต้องยินดีด้วยและอดพูดถึงไม่ได้เพราะช่วงที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทย U23 ก็พยายามมองหาผู้เล่นลูกครึ่งจากยุโรปมาเติมเต็มทีมและได้รู้จักกับหลายคนหนึ่งในนั้นคือมิเกลสันซึ่งได้พูดคุยกับทั้งตัวนักเตะเองโดยตรงและครอบครัวก่อนเลือกมาเล่นให้ทีมชาติไทยก็ถือว่าคิดไม่ผิดที่พยายามดึงมิเกลสันมาได้เพราะตอนนี้ก็แจ้งเกิดและเป็นตัวเลือกสำคัญแล้วสุดท้ายอยากขอบคุณแฟนบอลทั้งที่เชียงใหม่และที่ดูอยู่ทางบ้านที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอดตนพูดอยู่เสมอว่าผู้เล่นคนที่12คือมือที่คอยอุ้มชูทีมชาติไทยก็หวังว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างแบบนี้ต่อไปสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ในยุโรป2นัดในวันที่12ตุลาคมพบจอร์เจียและวันที่17ตุลาคมพบเอสโตเนียเพื่อเตรียมสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนนี้